สวัสดีค่ะนานาสัตว์สารพัดเสียงวันนี้นะคะมีเรื่องราวของสัตว์ที่มีชื่อกับตัวไม่ตรงกันนะคะหมายถึงชื่อเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งแต่ว่าตัวมันเองกลับเป็นสัตว์คนละชนิดกับชื่อฟังแล้วชวนให้เข้าใจผิดนะคะซึ่งก็มีอยู่หลายตัวเลยค่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องสัตว์เหล่านั้นว่ามีตัวอะไรบ้างที่เราพอจะรู้จักค่ะและทำไมถึงเป็นเช่นนั้นขอเริ่มจากตัวแรกนั่นคือสิงโตทะเลสิงโตทะเลชื่อภาษาไทยแปลมาจากภาษาอังกฤษแบบเป๊ะๆ เลยค่ะภาษาอังกฤษก็คือ Sea Lion Sea แปลว่าทะเล Lion ก็คือสิงโตถ้าใครที่ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนพอได้ยินชื่อก็อาจจะนึกภาพเป็นสิงโตเจ้าป่าที่มีแผงคอใหญ่ๆอาศัยอยู่แถวๆทะเลซึ่งสิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราคิดนี้มีอยู่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือสัตว์ชนิดนี้อยู่ที่ทะเลแต่มันไม่ใช่สิงโตมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่มีส่วนผสมของสัตว์น้ำและสัตว์บกอยู่ในตัวค่ะมันเป็นสัตว์กินเนื้อแบบสิงโตมีหน้ายาวๆที่มีจมูกยื่นออกมามีใบหูเล็กๆแบบสัตว์บกที่ไม่พบในสัตว์น้ำนะคะในขณะเดียวกันมันก็มีครีบแบบสัตว์น้ำซึ่งครีบนั้นแท้จริงก็คือตีนที่ไม่มีนิ้วแล้วก็ยังมีหนวดคล้ายกับแมวด้วยหนวดนี้ใช้จับความเคลื่อนไหวนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าบรรดาสัตว์ในวงตีนครีบเหล่านี้นะคะวิวัฒนาการมาจากสัตว์จำพวกหมีในอดีตก่อนที่ตีนของมันจะเริ่มเปลี่ยนเป็นครีบค่ะและนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พวกมันได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าหมีทะเลหรือซีแบร์และที่มันได้ชื่อว่าเป็นสิงโตทะเลก็เพราะว่าสิงโตทะเลตัวผู้มีขนหนาบริเวณหน้าและคอซึ่งดูไปแล้วก็ทำให้จินตนาการถึงแผงคอของสิงโตได้นั่นจึงเป็นที่มาของชื่อสิงโตทะเลค่ะและบางชนิดนะคะสามารถคำรามได้ด้วยค่ะเราสามารถพบสิงโตทะเลได้ตามชายฝั่งทะเลทั่วโลกตั้งแต่ทะเลเขตหนาวแถบขั้วโลกเหนือหรืออาร์กติกไปจนถึงเขตร้อนหรือเขตอบอุ่นในทวีปแอฟริกาหรืออเมริกาใต้แม้กระทั่งบริเวณเส้นศูนย์สูตรเช่นเกาะกาลาปากอสก็มีสิงโตทะเลค่ะหน้าตาของมันนั้นคล้ายกับแมวน้ำมากๆแต่มีข้อที่แตกต่างกันก็คือแมวน้ำไม่มีใบหูแต่สิงโตทะเลมีใบหูแล้วมันก็สามารถใช้ครีบทั้ง4ข้างนั้นคืบคลานไปมาบนบกได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนกับเดินเลยค่ะซึ่งต่างจากแมวน้ำที่ไม่สามารถทำเช่นนั้นได้เมื่ออยู่บนบกครีบของแมวน้ำใช้ได้เพียงกระเถิบตัวกระดึบกระดึบเพื่อให้เคลื่อนที่เท่านั้นเองค่ะพวกมันจับสัตว์ทะเลกินเป็นอาหารแล้วก็มีลักษณะขนาดแตกต่างกันไปตามแต่ละชนิดที่อยู่ในแต่ละภูมิภาคชนิดที่ใหญ่ที่สุดคือสิงโตทะเลสเตลล่าที่ตัวผู้นั้นอาจจะมีความยาวได้ถึง3เมตรเลยค่ะและมีน้ำหนักเป็นพันกิโลค่ะส่วนสิงโตทะเลที่พบได้บ่อยก็คือสิงโตทะเลแคลิฟอร์เนียเมื่อโตเต็มที่ก็มีน้ำหนัก300กิโลกรัมค่ะสำหรับสัตว์ต่อไปที่ชื่อกับตัวไม่ตรงกันนั่นก็คือแพนด้าแดงแค่พูดชื่อแพนด้าเราก็นึกถึงเจ้าตัวอ้วนกลมขนฟูตัวขาวๆรอบตารอบหูเป็นสีดำแต่เดี๋ยวก่อนค่ะถ้าเป็นสีขาวดำนั่นก็คือหมีแพนด้าแต่เจ้าเนี่ยมันไม่ได้ชื่อหมีแพนด้านะคะมันชื่อแพนด้าแดงเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีตัวสีแดงใช่แล้วค่ะขนของมันนั้นมีสีน้ำตาลแดงแล้วก็ยังมีสีอื่นๆเช่นสีน้ำตาลเข้มน้ำตาลเหลืองสิ่งที่มันเหมือนกับหมีแพนด้าก็คือมันมีขนฟูนุ่มหน้ากอดมากๆแต่ว่าตัวของมันไม่ได้ใหญ่โตเหมือนหมีแพนด้าเลยค่ะ
ตัวของมันเล็กๆน้ำหนักไม่เกิน5กิโลเท่านั้นเองรูปร่างหน้าตาคล้ายกับแร็คคูนจมูกแหลมหูสีขาวคิ้วสีขาวแล้วก็ขนตรงแก้มตรงรอบปากก็เป็นสีขาวค่ะส่วนหางนั้นจะเป็นพวงยาวคล้ายกับหางของกระรอกมีลายเป็นปล้องสีน้ำตาลแดงสลับขาวแล้วก็มีขาสั้นๆค่ะเจ้าแพนด้าแดงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับหมีแพนด้าเลยสิ่งที่เหมือนกันก็คือความขนฟูน่ารักน่ากอดเท่านั้นเองแต่อย่างอื่นนั้นมันแตกต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นขนาดลำตัวการใช้ชีวิตและการกินอาหารค่ะหมีแพนด้านั้นกินแต่ไผ่แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินในขณะที่แพนด้าแดงนั้นใช้ชีวิตอยู่บนต้นไม้กินพืชผลไม้แล้วก็ยังกินเนื้อด้วยค่ะแต่เดิมนั้นนะคะพวกมันถูกจัดอยู่ในตระกูลเดียวกับแร็คคูนด้วยความที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันค่ะแต่ว่าเมื่อนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ DNA ของมันแล้วก็พบว่าแพนด้าแดงไม่ใช่แร็คคูนค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่สัตว์อื่นใดในโลกเลยแพนด้าแดงก็คือแพนด้าแดงและปัจจุบันพวกมันมีอยู่ชนิดเดียวไม่มีชนิดย่อยอื่นๆเลยค่ะเพราะว่าเครือญาติในตระกูลของมันนั้นได้สูญพันธุ์ไปหมดแล้วตั้งแต่ยุคน้ำแข็งค่ะเพราะฉะนั้นแพนด้าแดงก็เลยเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในตระกูลนี้ที่ยังหลงเหลืออยู่ซึ่งสืบทอดสายพันธุ์มาตั้งแต่42ล้านปีที่แล้วค่ะดังนั้นเจ้าแพนด้าแดงก็เลยได้รับฉายาอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นฟอสซิลที่มีชีวิตค่ะบ้านของมันนั้นนะคะอยู่ตามแนวเทือกเขาหิมาลัยค่ะตั้งแต่ภาคเหนือของประเทศอินเดียทิเบตเนปาลภูฏานจีนและภาคเหนือของพม่าค่ะรวมทั้งภาคเหนือของประเทศลาวที่ติดกับประเทศจีนด้วยค่ะมันอาศัยอยู่ในป่าที่มีระดับความสูงมากๆค่ะและสัตว์ตัวต่อไปก็คือม้าน้ำชื่อม้าน้ำภาษาไทยเนี่ยแปลมาจากภาษาอังกฤษเลยค่ะนั่นก็คือ sea horse sea ก็คือทะเล horse ก็คือม้าค่ะเจ้าม้าน้ำเนี่ยไม่ใช่ม้าตัวโตๆที่วิ่งเร็วๆนะคะม้าน้ำเป็นปลาค่ะแต่เป็นปลากระดูกแข็งซึ่งแตกต่างจากปลาชนิดอื่นๆทั้งหมดเลยหน้าของมันจะยาวๆยื่นออกมาคล้ายกับม้ามากๆและนี่ก็คงจะเป็นที่มาที่ทำให้มันมีชื่อว่าม้าน้ำค่ะมันมีกระดูกแข็งหุ้มอยู่ภายนอกเป็นเกราะป้องกันตัวนะคะและหางก็ไม่ได้เป็นรูปร่างแบนๆแบบปลาเพื่อใช้ในการโบกสะบัดขยับไปมาเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะแต่ว่าหางของม้าน้ำนั้นมีลักษณะเป็นแท่งยาวๆแล้วก็โค้งงอค่ะแถมยังม้วนหางได้อีกด้วยหางนี้มีไว้สำหรับเกาะเกี่ยวตามที่ต่างๆแล้วมันก็มีครีบอกซึ่งเป็นครีบเล็กๆบางๆใสๆตรงเอวอีกหนึ่งครีบมีไว้เพื่อช่วยโบกพัดกระพือทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวไปมาอย่างช้าๆค่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวของม้าน้ำนะคะไม่ได้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือว่าเคลื่อนที่ไปข้างหลังเหมือนปลาชนิดอื่นค่ะมันเคลื่อนไหวในลักษณะขึ้นและลงค่ะและมันก็เป็นปลาที่ว่ายน้ำได้ช้าที่สุดในโลกอีกด้วยถ้าเราจะรอให้ม้าน้ำว่ายน้ำมาหาเรานะคะเราต้องรอถึง 1.06 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะค่ะและปากที่ยื่นยาวของมันนั้นนะคะจะมีลักษณะคล้ายกับท่อตรงปลายมีที่เปิดใช้สำหรับดูดกินอาหารค่ะและม้าน้ำก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนสีของลำตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆได้ด้วยนั่นก็เพื่อเป็นการอำพรางตัวจากศัตรูหรือว่านักล่าที่จะมากินมันค่ะและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนใครของม้าน้ำก็คือตัวผู้จะเป็นฝ่ายอุ้มท้อง โดยตัวผู้นะคะจะมีอวัยวะตรงบริเวณหน้าท้องคล้ายกับถุงหน้าท้องหรือว่ากระเป๋าหน้าท้องค่ะใช้สำหรับเก็บไข่แล้วก็ฟักเป็นตัวในนั้นซึ่งการเก็บไข่ก็คือตัวเมียจะออกไข่แล้วก็เอาไข่นั้นใส่ในถุงหน้าท้องของตัวผู้ค่ะและม้าน้ำตัวผู้ก็จะปล่อยน้ำเชื้อของตัวเองเข้าไปผสมกับไข่ในกระเป๋าหน้าท้องนั้นจากนั้นก็รอค่ะ
รอให้ลูกม้าน้ำออกมาจากไข่ค่ะและเมื่อได้เวลาที่ลูกม้าน้ำออกจากไข่ที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องพ่อม้าน้ำก็จะเกร็งหน้าท้องแล้วก็พ่นลูกออกมาลูกตัวจิ๋วนะคะก็จะพุ่งออกมาเหมือนกับคลอดลูกเลยล่ะค่ะและเจ้าม้าน้ำนั้นนะคะก็มีพฤติกรรมจับคู่คู่เดียวไปตลอดชีวิตค่ะโอ้โหนับว่าเป็นซุปเปอร์แดดสุดยอดพ่อม้าน้ำเลยล่ะค่ะและตอนนี้ก็มาถึงสัตว์ในเมืองไทยแล้วค่ะมันอยู่ในป่าค่ะตัวกลมๆล่ำๆเล็กๆตัวพอๆกับหมาพันเล็กเลยค่ะขนมันจะฟูๆนะคะอาศัยอยู่บนต้นไม้แล้วมันก็มีชื่อว่าหมีขอค่ะแค่ชื่อก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ามันคือหมีและยิ่งได้เห็นตัวนะคะก็ยิ่งมั่นใจเลยค่ะว่านี่มันหมีชัดๆเลยตัวอ้วนล่ำหน้ากอดสุดๆค่ะแต่ว่าหมีขอไม่ใช่หมีแล้วมันเป็นตัวอะไรทำไมถึงมีชื่อว่าหมีคำถามนี้ขอถามลุงหมอเกษตรนายสัตวแพทย์เกษตรสุเตชะค่ะชื่อไทยของหมีขอนะครับมันมาจากชื่อภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าในสมัยอดีตคนไทยเราเรียนรู้เรื่องชื่อหรือว่าการเรียกสัตว์ป่าเนี่ยมาจากชาวต่างชาติซึ่งเขาจะใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ชื่อวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาลาตินเป็นหลักนะครับพอมาถึงประเทศไทยจะมีการศึกษาเรื่องสัตว์ป่าก็มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งชื่อไทยขึ้นมาหมีขอในชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบร์แคทพอแปลมาเป็นชื่อไทยเนี่ยถ้ามันแปลตรงตามภาษาอังกฤษก็คือแมวหมีนะครับซึ่งมันก็พูดแล้วนึกหน้าไม่ออกทางราชการที่เขาเป็นคนตั้งชื่อสัตว์เขาก็เลยยึดคำว่าหมีก่อนนะครับเพราะว่ามันตัวค่อนข้างใหญ่ขนยาวสีดำนะครับหน้าตาก็คล้ายๆหมีแล้วก็คำว่าขอเนี่ยก็คือมาจากบริเวณปลายหางปลายหางของหมีขอเนี่ยมันจะมีขนน้อยนะครับแล้วก็สามารถงอได้แข็งแรงมากถึงขั้นสามารถรับน้ำหนักได้นะครับแล้วก็คำว่าหมีขอเนี่ยมันก็เป็นชื่อเรียกสัตว์ชนิดนี้ในภาษาถิ่นของภาคใต้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรียกตามนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาคใต้ตอนล่างนะครับที่มีพี่น้องชาวมุสลิมมีคนจากมาเลเซียมาทำงานอยู่นะครับเขาจะเรียกหมีขอว่าบินตูรงบินตูรงเนี่ยก็คือชื่อภาษามาลายูซึ่งเป็นภาษาถิ่นของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเวลาเราไปเรียกหมีขอในภาษาอังกฤษให้กับคนทั่วโลกฟังเนี่ยเขาจะใช้คำว่าบินตูรงทับศัพท์ในภาษามาลายูกันหมดเลยนะครับแล้วก็บินตูรงเนี่ยก็ยังถูกนำมาใช้ในภาษาไทยด้วยนะครับแต่เนื่องจากคนในสมัยนี้เนี่ยพอพูดถึงคำว่าบินตูรงเนี่ยมันนึกหน้าสัตว์ชนิดนั้นไม่ออกอาจจะคิดว่าเป็นการเรียกชื่อสิ่งของเหมือนคำว่าเบญจรงค์นะครับส่วนคำว่าแบร์แคทคำนี้ก็มีคนใช้น้อยนะครับเนื่องจากเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่โบราณมากแล้วนะครับคิดว่าน่าจะยกเลิกการใช้หรือมีคนใช้น้อยมาประมาณสัก 40-50 ปีได้นะครับพอหลังจากคำว่าบินตูรงเนี่ยมันนิยมใช้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็คำว่าหมีขอในภาษาไทยก็นิยมใช้เพิ่มมากขึ้นคำว่าแบร์แคทมันก็เลยเขาเรียกว่าหมดความนิยมไปโดยปริยายผู้คนก็ใช้น้อยกันจนไม่มีใครจำได้แล้วนะครับทุกวันนี้เราจึงเรียกสัตว์ที่หน้าตาแบบนี้ว่าหมีขอหรือในชื่อภาษาอังกฤษว่าบินตูรงครับจริงๆแล้วหมีขอมันเป็นตัวอะไรหรอครับชื่อเป็นหมีแต่ความจริงแล้วร่างกายไม่ใช่หมีนะครับหมีขอหรือบินตูรงเนี่ยเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับชมดอีเห็นอาศัยหากินอยู่บนต้นไม้โครงสร้างร่างกายเนี่ยเหมือนกันเลยก็คือกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนต้นไม้เท่านั้นนะครับจะลงมาที่พื้นดินเนี่ยน้อยมากๆจัดเป็นหนึ่งในสัตว์ที่อาศัยอยู่บนเรือนยอดต้นไม้แทบจะตลอดชีวิตกินนอนคลอดลูกเล่นกับเพื่อนเดินทางอยู่บนยอดไม้เพราะฉะนั้นเนี่ย
ชื่อไทยว่าหมีขอเนี่ยมันทำให้เข้าใจง่ายว่ามันเป็นสัตว์หน้าตาแบบไหนนะครับหน้าตาเหมือนหมีมีหางเป็นขอสีเทาเข้มหรือสีดำอาจจะมีแซมสีขาวนิดหน่อยตามปลายขนนะครับผมเคยเห็นมันอยู่ที่สวนสัตว์มันเชื่องมากฝึกได้แล้วก็น่ารักด้วยมีคนเลี้ยงมาเป็นสัตว์เลี้ยงไหมครับน้องๆหนูๆบางคนเนี่ยไปดูการแสดงความสามารถสัตว์ที่สวนสัตว์นะครับบางสวนสัตว์ก็จะฝึกหมีขอเนี่ยเพื่อแสดงความสามารถในการปีนป่ายให้นักท่องเที่ยวได้ดูนะครับเกิดคำถามว่าโอ้ในเมื่อมันเกิดมาในสวนสัตว์แล้วมันก็สามารถฝึกได้เชื่อฟังคำสั่งรู้เรื่องทำไมแม่นำมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับลุงหมอก็ขอตอบว่าหมีขอเนี่ยแม้มันจะน่ารักยังไงมันจะเชื่องยังไงมันจะเกิดในสวนสัตว์สามารถเพาะพันธุ์ได้ในกรงเลี้ยงอย่างไรมันก็จัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี2562ห้ามครอบครองนะครับสวนสัตว์เขาได้รับการอนุญาตเป็นพิเศษนะครับคนทั่วไปห้ามเลี้ยงในบ้านนะครับเพาะพันธุ์ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้ทุกคนเนี่ยมีการเลี้ยงแบบนี้เช่นเดียวกับหมากับแมวก็จะมีการลักลอบจับหมีขอหรือลูกหมีขอจากในธรรมชาติเพื่อมีการขายหรือนำมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมันก็จะทำให้ธรรมชาติซึ่งต้องการหมีขอเป็นส่วนหนึ่งและช่วยทำให้เกิดความสมดุลเนี่ยมันก็จะเสียระบบไปนะครับแล้วก็หมีขอก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในธรรมชาติกลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเราซึ่งมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อโลกใบนี้นะครับผู้ใดครอบครองหมีขอเป็นสัตว์เลี้ยงผิดกฎหมายนะครับมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเงินเยอะทีเดียวครับขอบคุณลุงหมอมากๆนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักเจ้าหมีขอว่ามันคือตัวอะไรแล้วก็ทำให้รู้ว่าที่มาของการตั้งชื่อสัตว์ต่างๆนั้นมีความเป็นมาอย่างไรและตอนนี้เรามารู้จักกับหมีสามหมีนั่นก็คือหมีหมาหมีควายแล้วก็หมีขอกันค่ะในประเทศไทยนั้นมีอยู่2ชนิดก็คือหมีหมาหรืออีกชื่อหนึ่งว่าหมีคนเป็นหมีที่ตัวไม่โตนักนะคะมีสีดำตรงอกใต้คอขนเป็นสีขาวนวลรูปตัวยูค่ะที่มันมีชื่อว่าหมีหมาก็เพราะว่ามันมีเสียงร้องคล้ายกับหมาค่ะส่วนชื่อหมีคนนั้นก็มาจากเวลาที่มันยื่น2ขามองไกลๆคล้ายกับคนกำลังยืนเลยค่ะและหมีอีกชนิดหนึ่งในเมืองไทยก็คือหมีควายเป็นหมีสีดำตัวโตตรงหน้าอกจะเป็นขนสีเหลืองนวลรูปตัว V สาเหตุที่มันชื่อหมีควายก็น่าจะมาจากตัวมันใหญ่โตเหมือนกับควายค่ะส่วนหมีขอไม่ใช่หมีนะคะจะหมีขอนั้นเป็นสัตว์ที่ตัวเหมือนหมีแต่มีหางเหมือนลิงค่ะแล้วมันก็กินทั้งพืชและสัตว์กินหนูกระรอกนกหนอนแมลงแล้วก็ผลไม้หมีขอนั้นเป็นสัตว์ในกลุ่มชมดอีเห็นที่กินผลไม้มากที่สุดค่ะและผลไม้ที่มันกินเข้าไปนั้นเมื่อออกมาเป็นอึแล้วมันไปอึไว้ตรงไหนตรงนั้นก็จะงอกเป็นต้นไม้มันจึงเป็นสัตว์ที่ช่วยกระจายเมล็ดพืชในป่าให้เติบโตตามที่ต่างๆได้อีกด้วยค่ะในต่างประเทศนะคะเขามีการศึกษาว่าเจ้าหมีขอมีความสำคัญในการกระจายพันธุ์ของมะเดื่อชนิดหนึ่งในป่าค่ะซึ่งมะเดื่อชนิดนี้ไม่สามารถงอกได้ถ้าหมีขอไม่กินเข้าไปนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่มีการย่อยอาหารที่สามารถทำให้เปลือกนอกที่แข็งของเมล็ดมะเดื่อนิ่มลงได้และความพิเศษนี้ล่ะค่ะก็ทำให้หมีขอมีความสำคัญในระบบนิเวศของป่าฝนมากๆและทุกวันนี้นะคะมันถูกจัดให้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์แล้วล่ะค่ะพวกมันนั้นมีจำนวนลดลงเกือบครึ่งในช่วง30ปีที่ผ่านมานะคะเป็นเพราะว่าบ้านของมันที่เป็นป่านั้นถูกทำลายลงมากค่ะแล้วก็ยังมีบางคนนะคะที่จับหมีขอมาเพื่อกินแล้วก็ขายเป็นสัตว์เลี้ยงให้กับคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกด้วยค่ะแล้วคนที่เลี้ยงสัตว์เหล่านั้นเขาก็มักจะอ้างว่าเขารักสัตว์ค่ะซึ่งความจริงนะคะถ้ารักมันจริงแล้วก็
ควรจะปล่อยให้มันอยู่ในป่ามันจะมีความสุขแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับโลกใบนี้มากกว่าที่จะถูกจับมาเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงของใครบางคนค่ะได้เวลานิทานแล้วค่ะนิทานวันนี้เสนอเรื่องของสองหมีกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมีสองตัวเป็นเพื่อนกันมันเป็นหมีขนฟูตัวดำแล้วก็มีหางที่ยาวมากๆมันชอบเล่นสนุกแล้วก็ซุกซนวันหนึ่งทั้งสองวิ่งเล่นในป่าไปเรื่อยๆแล้วก็มาเจอถ้ำแห่งหนึ่งทั้งสองก็เดินเข้าไปในถ้ำนั้นขณะที่เดินสำรวจถ้ำอยู่นั้นมันก็มองเห็นบางสิ่งส่องแสงประกายวิบวับอยู่ในถ้ำจึงเดินตามแสงนั้นเข้าไปแล้วก็พบว่ามันคือลูกแก้วใบใหญ่ที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อกระทบกับแสงเพียงน้อยนิดเจ้าหมีทั้งสองดีใจมากเพราะนี่คือของเล่นชิ้นใหม่ที่สวยงามแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนมันเลยหยิบลูกแก้วนั้นแล้วก็ออกมาจากถ้ำเมื่อเดินออกมาจากถ้ำได้ไม่นานเจ้าหมีก็เดินสวนกับเสือตัวใหญ่แต่ต่างคนก็ต่างไม่สนใจกันเพราะอยากจะรีบกลับบ้านเจ้าเสือเดินไปในถ้ำถ้ำเป็นบ้านของมันเมื่อมันเดินเข้าไปมันก็พบว่าลูกแก้วแสนรักหายไปมันจึงคิดว่าลูกแก้วต้องถูกขโมยไปแล้วแน่ๆ และที่น่าสงสัยที่สุดก็คือเจ้าสัตว์สองตัวที่เดินสวนกันในป่าใกล้ๆกับถ้ำเสือจึงประกาศให้สัตว์ต่างๆรู้ว่าถ้าใครเจอลูกแก้วให้เอามาคืนจะมีรางวัลให้และถ้ามันได้เจอกับเจ้าขโมยสองตัวที่ขนฟูตัวดำแล้วก็มีหางยาวแล้วก็มันจะจับฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆเรื่องราวการเป่าประกาศของเสือก็ดังไปทั่วป่าสัตว์ต่างๆล้วนอยากได้รางวัลก็ออกตามหาลูกแก้วใบนั้นเพื่อเอามาคืนเสือในส่วนของเจ้าหมีทั้งสองเมื่อมันกลับบ้านไปมันก็เล่นสนุกสนานกับลูกแก้วใบใหม่ที่มันได้มาวันหนึ่งมันก็เจอกับกระต่ายตัวหนึ่งที่กำลังวิ่งหน้าตาตื่นผ่านมามันจึงถามกระต่ายว่าเกิดอะไรขึ้นกระต่ายตอบว่าตอนนี้สัตว์ในป่ากำลังตามหาลูกแก้วของเสือที่หายไปจากถ้ำหมีได้ยินก็ตกใจที่รู้ว่าลูกแก้วใบนั้นเป็นของเสือมันจึงถามกระต่ายว่าแล้วเสือรู้ไหมว่าใครขโมยลูกแก้วไปกระต่ายตอบว่าเสือบอกว่าไม่รู้เป็นตัวอะไรรู้แต่ว่าเจ้าตัวที่ขโมยนั้นมีอยู่สองตัวเป็นตัวสีดำขนฟูแล้วก็มีหางยาวแล้วเสือยังบอกอีกนะว่าถ้าเจอเมื่อไหร่จะจับฉีกเนื้อออกเป็นชิ้นๆเลยมีทั้งสองได้ยินอย่างนั้นก็ตัวสั่นด้วยความกลัวมือที่กำลูกแก้วไว้ก็เย็นเฉียบกระต่ายก็มองเจ้าหมีตั้งแต่หัวจรดหางแล้วก็พูดว่าเจ้าทั้งสองก็ขนฟูตัวดำหางยาวแล้วในมือของเจ้ามีอะไรอยู่ในนั้นเจ้าหมีไม่ตอบอะไรมันรีบวิ่งหนีไปอย่างเร็วที่สุดกระต่ายตะโกนเสียงดังว่าเจอลูกแก้วแล้วจนสัตว์แถวนั้นได้ยินรวมทั้งเสือด้วยพวกมันมองมาที่กระต่ายกระต่ายชี้ไปทางที่เจ้าหมีวิ่งหนีแล้วบอกว่ามันวิ่งไปทางนั้นเสือจึงรีบวิ่งตามไปติดๆและสัตว์ต่างๆก็วิ่งตามเสือมาเช่นกันส่วนเจ้าหมีทั้งสองมันวิ่งมาเรื่อยๆจนถึงแม่น้ำเจ้าหมีที่ถือลูกแก้วมันเดินลุยลงไปในน้ำเพื่อจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งแต่มันเดินไปเพียงไม่กี่ก้าวเจ้าหมีก็ร้องเสียงดังและเมื่อก้มลงไปดูในน้ำมันก็พบว่าจระเข้ตัวหนึ่งกัดหางของมันจนขาดไปแล้วส่วนเจ้าหมีอีกตัวที่ไม่ได้ลงน้ำมันก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพราะตอนนี้เสือและสัตว์ต่างๆวิ่งมาถึงที่ริมแม่น้ำพอดี
จ้าหมีที่ถือลูกแก้วอยู่กลางน้ำมันได้แต่ยืนตกตะลึงที่เห็นสัตว์ต่างๆมากมายมาถึงริมแม่น้ำและเพื่อนของมันก็ปีนต้นไม้หายไปแล้วมันจึงเดินขึ้นฝั่งในสภาพที่ไม่มีหางเดินมาที่เสือแล้วก็ส่งลูกแก้วให้พร้อมกับบอกว่าเจ้าขนฟูตัวดำหางยาวมันวิ่งลงไปในน้ำแล้วโดนจระเข้กินไปแล้วทั้งสองตัวฉันจึงตามลงไปในน้ำเพื่อเก็บเอาลูกแก้วมาคืนให้กับท่านสัตว์ทุกตัวมองไปที่จระเข้ที่กำลังว่ายน้ำแล้วก็เห็นว่ามีหางยาวๆสีดำคาอยู่ที่ปากของจระเข้เสือดีใจมากที่ได้ลูกแก้วแสนรักของตัวเองกลับคืนมามันจึงมอบรางวัลให้กับเจ้าหมีและจากนั้นเป็นต้นมาหมีที่หนีขึ้นไปบนต้นไม้มันก็ไม่กล้าลงมาที่พื้นอีกเลยและมันก็คือหมีขอส่วนเจ้าหมีที่โดนจระเข้กัดหางมันก็ใช้ชีวิตอยู่บนพื้นดินเรื่อยมาและได้ชื่อว่าหมีหมาเรื่องของทั้งสองหมีก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะและทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวของสัตว์ที่ชื่อกับตัวไม่ตรงกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้สวัสดีค่ะติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.